เริ่มอันนี้คือการทดสอบสวิตช์ลูกลอยนะครับโดยการเทสสายว่า ดีหรือไม่จับอันนี้ทดสอบ กรณีน้ำขึ้นน้ำลงดีครับผ่านตัวที่สองครับน้ำขึ้นน้ำลงโอเคผ่านครับตัวที่สามน้ำขึ้นน้ำลงตัวที่สี่ครับลงไล่กลับครับสี่ลงตัวที่สามรอบหนึ่งอันนี้ก็เลยมีเทสต้องดูเทสมีปกติเสียงดีกว่านี้นะครับวันนี้เป็นหวัดไปเรื่อยๆครับตัวที่สองนี่เป็นการตรวจสอบตำแหน่งติดต่อสายนะครับจากครั้งแรกนี่ตรวจพบว่าสายที่ไปในห้องตู้คอนโทรลไม่ถึงกันที่จุดต่อก็เลยทำการต่อสายแล้วก็ลองหันปลายสายแล้วไปเทสข้างในทุกเอาพุทก็คือ1 2 3 4ทันไว้ทั้งหมดเราจะไปเทสข้างในว่าสายทั้ง4ชุดเนี่ยถึงกันหรือไม่ก็ก่อนหน้านี้ที่ต่อโดยตรงกับสายเนี่ยไม่สามารถเทสได้ที่ข้างในโอเคครับตอนนี้ข้างในนะครับจุดที่1ก็คือลูกลอยที่เราได้ผ่านปลายสายไว้อยู่ด้านโน้นนะครับชุดที่1แต่ว่าสายไม่ขาดโอเคครับชุดที่2ครับเช็คว่าสายที่ต่อกันไว้ได้ขาดหรือไม่ชุดที่2ถึงกันไม่ขาดครับชุดที่3ไม่ขาดครับชุดที่4ไม่ขาดครับโอเคครับเดี๋ยวค่อยต่อขึ้นอีกทีนึงอันนี้พอสรุปได้ว่าตู้เนี้ยปัญหาน่าจะเกิดจากจุดต่อสายที่อยู่ชุด4ในบ่อนะครับที่ต่อไว้มีจุดหลวมอยู่2จุดจึงทำให้ระบบทำงานผิดพลาดไม่สามารถทำในระบบออโต้ได้ส่วนที่ไม่สามารถออฟออโต้ได้2ตัวอ่ะเปิดให้ตัวหน่อยครับพร้อมกัน2ตัวเนี่ยชุดนี้ก็คือเนื่องจากในการดีไซน์ได้ออกแบบไว้ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นก็คือว่าจะต้องให้ชุดโฟร์สวิตช์ชุดที่1ตัดไปก่อนหรือไม่ก็อยู่ในระดับน้ำลำดับที่1ถึง2ถึงจะออฟในระดับเมนวลได้นะครับเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงหลังจากต่อเสร็จนะครับบริเวณบ่อถังพักก็เลยเรื่องบ่อบำบัดคือตอนนี้อยู่ห้องตู้ควบคุมนะครับอันนี้สภาพตู้ควบคุมทั่วไปเราได้ทำการตรวจสอบแล้วเบื้องต้นอันนี้สรุปคร่าวๆก่อนนะครับ เป็นหวัดนะครับเสียงไม่ค่อยดีตำแหน่งสวิตช์ลูกลอย1 2 3 4จากการตรวจวัดเนี่ยด้วยมิเตอร์คอมพิวเตอร์เลยครับก็จะได้ค่าที่วัดได้ก็ตัวแรกนะครับ 5.1 โอห์มก็คือว่าภาวะที่น้ำเต็มบ่อทำงานได้ปกติส่วนตัวที่2เนี่ยมีความเลื่อนผ่านแปลว่าลูกลอยมีปัญหาหรือสายอาจจะขาดได้ตัวที่2ด้วยลูกลอยก็มีปัญหาหรือสายอาจขาดได้ส่วนตัวที่4นะครับ1 2 3 4ตัวที่4เป็นชุดอะไรเนี่ยก็ทำงานปกติลำดับต่อไปคงจะต้องตรวจเช็คสวิตช์ลูกลอยตอนนี้รอพระชั้นเพลนนะครับถ้าเสร็จแล้วก็จะเช็คสวิตช์ลูกลอยใน4ชุดนี้ถ้าผ่านแสดงว่าสายมีปัญหาถ้าไม่ผ่านก็สวิตช์ลูกลอยเสียทดสอบตู้นะครับว่าระบบควบคุมยังสามารถใช้ได้อยู่หรือเปล่าโดยการถอดสวิตช์ลูกลอยออกถ้าคุณสุรสิทธิ์ลองสมมติว่าสวิตช์ลูกลอยตัวที่1ทำงานครับในระบบออโต้เมื่อต่อเสร็จแล้วปุ๊บในตู้นี้ก็ยังไม่ทำงานนะครับชุด
ที่ปั๊ม12สุขุมวิทปั๊ม เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นเป็นชุดที่2วันนี้เริ่มทำงานแล้วครับปั๊ม1ทำงานชุดกดสวิตช์ตัวที่3ครับเมื่อต่อชุด ระดับกดสวิตช์ชุดที่3เอาชุดที่3เข้าครับเป็นการทำงาน2ตัวตอนนี้ปั๊มทำงาน2ตัวแล้วนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ระดับน้ำเพิ่มขึ้นจนถึงระดับสวิตช์ลูกรอยตัวที่4นะครับเสียไปนะครับตอนนี้อะลามทำการรีเซ็ตอะลามไปแล้ว เมื่อระดับถึงตัวที่4จะมีอะลามแล้วก็สามารถรีเซ็ตอะลามได้ที่หน้าตู้อันนี้ถอดชุดที่4ออกนะครับสมมติน้ำโดนสูบออกไปลดลงแล้วชุดที่3ลดลงอีกสวิตช์ลูกลอยลดลงชุดที่3แล้วต่อมาก็ชุดที่2ชุดที่2ตอนนี้ปั๊มยังไม่หยุดทำงานนะครับจนกว่าระดับนะครับสวิตช์ตัวที่1เมื่อระดับน้ำลดต่ำกว่าตัวที่1หน้าตู้ตัวนี้ปั๊มก็จะหยุดทำงานทั้ง2ตัวนั่นหมายถึงระบบได้ออกแบบไว้ดังที่ได้ตรวจเช็คแล้วก็ยังมีอีกตัวนึงก็คือระบบเมนวลซึ่งมีปัญหาอยู่ว่าไม่สามารถออฟได้เดี๋ยวหน้าตู้บิดไปที่เมนวลก่อนครับทดสอบเมนวลครับเอาบิดที่เมนวลครับจริงๆเมนวลเนี่ยตามดีไซน์นะครับดูที่โผล่สวิตช์สมมุติว่าตอนนี้เสียบเข้าทั้งหมดครับทั้งชุดที่1ลูกรอยตัวที่1เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นชุดที่2เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นลูกรอยตัวที่3เมื่อระดับน้ำเพิ่มขึ้นและ4ไม่ต้องนะครับไม่จำเป็นเมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่3ก็คือเกือบจะเต็มถังแล้วครับทีนี้เราต้องการเมนวลนะครับสตาร์ทปั๊มนี้ครับทีละตัวสาเหตุที่ปั๊มทำงาน2ตัวเนี่ยเพราะว่าการทำงานทั้งออโต้และเมนวลเนี่ยควบคุมด้วยโผล่สวิตช์นะครับโผล่สวิตช์ก็คือถ้าตำแหน่งของโผล่สวิตช์ตัวที่1 2ทำงานไปแล้ว เมื่อการสตาร์ทด้วยเมนวลเนี่ยจะต้องรันปั๊ม2ตัวนะครับการที่จะลองสต็อปสิครับจะไม่สามารถสต็อปได้แต่ถ้าอยากให้สต็อปได้เนี่ยตำแหน่งของโผล่สวิตช์ถอดชุดที่3 2ครับโอเคแล้วมาลองสิครับลองสต็อปยังไม่ได้แล้วเมื่อระดับน้ำลดจนถึงระดับต่ำสุดครับตอนนี้ปั๊มก็จะดับไปเองอัตโนมัติซึ่งหมายถึงว่าในกรณีตัดต่อระบบเมนวลนะครับเมื่อกี้ถึงตอนที่ว่าเมื่อระดับน้ำลดลงมาจนถึงสวิตช์โผล่สวิตช์ตัวสุดท้ายครับดูโผล่สวิตช์ตัวสุดท้ายเนี่ยก็คือFS1 ไม่ต้องต่อครับไม่ต้องต่อเมื่อถึงจุดนี้ตัวปั๊มก็จะอยู่เองแต่เมื่อระดับน้ำเขาเริ่มเข้ามานะครับเริ่มเข้ามา FS1 ก็จะต่อนะครับโผล่สวิตช์ต่อเอาแน่นๆเลยครับไม่แน่นเลยครับต่ออีกอยู่หรือยังครับต่อแล้วก็ตัวที่2ต่อทีนี้เรามาสตาร์ทเมนวลสิครับตอนนี้ถ้าตำแหน่งของโผล่สวิตช์ทำงานที่โผล่สวิตช์1กับ2นะครับจะสามารถสตาร์ทเมนวลได้เป็นตัวต่อตัวที่2นี่ครับแล้วก็สต็อป1หรือ2ก็ได้ครับจะสามารถหยุดได้เป็นตัวนี่คือระบบที่ถูกออกแบบไว้นะครับ โอเคครับอันนี้จบแค่นี้ก่อนในเรื่องของเมนวล